ขอปอปลาด้วยนะปอปลาตากลมตัดหลังให้ด้วยตัดหลังให้ด้วยพุทธศักราช2508ปีเริ่มต้นของการจับอาวุธขึ้นต่อสู้กันเองของคนไทยที่ยึดมั่นในลัทธิการปกครองแตกต่างกันในช่วงนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์แผ่อิทธิพลครอบคลุมประเทศเพื่อนบ้านจนเกือบหมดแล้วซึ่งชาวไทยบางคนเตรียมอพยพหนีภัยไปยังดินแดนต่างประเทศแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับทรงประกาศพระราชปณิธานเด็ดเดี่ยวที่จะทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายกับประชาชนบนแผ่นดินไทยยังคงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรแม้ในเขตพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของคอมมิวนิสต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงทรงปรากฏพระวรกายตรวจเยี่ยมแนวรบช่วยเหลือทหารบาดเจ็บพระราชทานสิ่งของอันเป็นขวัญกำลังใจยิ่งแก่กองทัพไทยถ้ามีการบุกรุกเข้ามาด้วยอาวุธเราก็ต้องรบถ้ารุกเข้ามาด้วยการแทรกซึมเราต้องทำให้บ้านเมืองมั่นคงด้วยการพัฒนาให้ประชาชนทั่วไปมีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงปลายปี22มีผู้สื่อข่าว BBC มาขอสัมภาษณ์ขอเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวสัมภาษณ์อยู่หัวแล้วก็เขาก็อัดเป็นเทปส่งมาถวายเขาถามมึง Your Majestyแต่ฟ้าร้องพระบาทเขากล่าวกันว่าท่านเนี่ยได้ให้คำแนะนำในการเอาชนะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เอาชนะคอมมิวนิสต์ใช่หรือไม่ท่านมียุทธวิธียุทธศาสตร์ในการต่อสู้อย่างไรท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ต้องนานฉันไม่ได้พยายามจะแนะนำคนไทยต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์ถ้าหากว่าคนไทยอยากเป็นคอมมิวนิสต์ก็ fine with me but สิ่งที่ฉันทำอยู่นี่คือต่อสู้เอาชนะความยากจนของเพื่อนร่วมชาติของประสบนี้ก่อนของฉันหัวใจสำคัญในยุทธวิธีของคอมมิวนิสต์คือสงครามแย่งชิงมวลชนซึ่งอาศัยจุดอ่อนคือช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนความร่ำรวยกับความยากจนแต่กลับต้องพ่ายแก่พระบารมีโดยสิ้นเชิงมิใช่ด้วยฐานันดรศักดิ์แห่งพระมหากษัตริยาธิราชหากแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นจอมทัพต่อสู้สงครามความยากจนด้วยพระองค์เองแม้ว่าปัจจุบันฉากสุดท้ายของการแผ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ความต่อเนื่องของระบอบการปกครองของประเทศไทยที่ยืนยงจนทุกวันนี้เป็นผลจากยุทธศาสตร์พระราชทานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเป็นสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าท่านไปถ่ายให้โรงเรียนสงครามพิเศษเจ้าที่ท่านผู้ใหญ่ของโรงเรียนสงครามพิเศษสหรัฐดูเจ้าที่ผู้ใหญ่เหล่านั้นเป็นในพลก็มีพันเอกพิเศษอยู่มีเขาก็บอกโอ้ยตายแล้วเราที่เราพลาดไปในเวียดนามก็เพราะอย่างนี้เราไม่ได้ช่วยรัฐดรส่วนใหญ่ที่ต่อสู้ความยากจนเราไปช่วยรัฐบาลโดยช่วยรัฐเจ้าที่ผู้ใหญ่ในสวรรค์โงดินเดียมพวกนี้ก็ไม่ถึงตัวราษฎร